เรื่องราวอันดับ5นะครับเป็นเหตุการณ์ที่แม่ค้าขายอาหารทะเลสดครับไปร้องขอความเป็นธรรมกับสื่อมวลชนจังหวัดพังงานะครับเขาบอกว่าเขาถูกจับกุมขณะออกจากร้านอาหารซีฟู้ดในจังหวัดตรังแล้วมันเป็นช่วงเวลาแบบว่าติดเคอร์ฟิวพอดีแล้วเกิดอะไรขึ้นผู้เสียหายเขาเล่าอย่างนี้ครับว่ามีชุดจับกุมมีตำรวจนะฮะตรวจค้นนะครับแล้วนำตัวเข้าไปที่สภ.เมืองพัทลุงเรียกเงิน 80,000กับการไม่ดำเนินคดีซึ่งตัวแกก็ไม่มีก็คุยกันไปคุยมาได้รับการลดลงเหลือ 40,000 แต่ก็ยังไม่มีอีกสุดท้ายขอ 10,000 ขณะนั้นผู้เสียหายก็ไม่มีเงินสดอยู่ดีก็ต้องยืมเงินจากญาติสามี 5,700 แล้วก็โอนเงินกันทางโทรศัพท์ไปที่บัญชีของดาบตำรวจคนหนึ่งในชุดจับกุมแต่เพราะว่าเงินไม่พบ 10,000 ชุดจับกุมก็เลยต่อรองขอปูหอยกุ้งที่อยู่ในรถคิดมูลค่าเป็นเงิน 4,300 บาท 4,300 บวก 5,700 ครบ 10,000 พอดีแต่ว่าเอาปูหอยกุ้งบวกเข้าไปนะครับแล้วย้ำว่าอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครเมื่อโอนเงินเสร็จต้องมานั่งแกะหอยนางรมให้ตำรวจกินอีกนะตำรวจก็กินไปแก้มสุราไปจนหลังเที่ยงคืนถึงได้กลับบ้านโอ้เอาลองฟังแกเล่าครับให้ไปที่ตู้ให้ไปกดที่ตู้หนูบอกว่าพี่ถ้าหนูไปกดที่ตู้อ่ะหนูกดไม่ได้ Wi-Fi จะต้องหลุดแน่นอนหนูบอกว่าพี่เอาแบบเอาเลขมาเลยของใครก็ได้เดี๋ยวหนูโอนให้แต่หนูไม่ได้มีเงินในตัวหนูโทรไปขอเงินจากน้าของแฟนเพื่อที่จะให้เขาโอนมาให้หมดเข้าบัญชีเราใช่แต่เขาสั่งห้ามหนูว่าห้ามบอกใครทั้งสิ้นในเรื่องนี้สุดท้ายเราก็โอนเข้าไปให้เขาเท่าไหร่5,700 5,700บวกกับก้าโบวกกับโอบวกกับหอยนางรมหอยนางรมก็ได้ครบ10,000ได้ครบ10,000ใช่แล้วที่ทำใจที่สุดพี่ต้องคิดว่าหอยนางรมมันสดเพราะหนูไม่ใช่เอาหอยเลี้ยงมาตัวนึงเกือบชั่วโมงพี่หนูจะต้องเอาค้อนตีเอามาตีเอามางัดแล้วก็เปิดใส่จานให้เขาแล้วคือเห็นเขาเนี่ยเราต้องเปิดให้เขากินด้วยเองด้วยใช่ค่ะแล้วแถมนะพี่เขานั่งกินเหล้าต่อหน้าเราเลยสนุกสนานเฮฮามากก็คืออ๋อยเนี่ยก็นั่งกินเหล้าอยู่ในชุดอ่ะแล้วเขาให้เราเป็นคนปอกให้เขานี่แหละครับท่านผู้ชมครับเรื่องนี้เนี่ยนะฮะล่าสุดทางด้านของพันตำรวจกฤษณะพัฒนาเจริญครับรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้พูดเรื่องนี้บอกว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยนะฮะท่านผู้กำกับสภ.เมืองพัทลุงได้ตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วและมีคำสั่งให้ตำรวจยศดาบตำรวจซึ่งเป็นคนที่มีชื่อปรากฏในสลิปโอนเงินเนี่ยนะพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่งานสืบสวนให้มาประจำที่ศูนย์ปฏิบัติการสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทลุงพร้อมกับรายงานข้อที่จริงให้ทราบภายใน3วันระหว่างนี้ขอให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายนำพยานหลักฐานมามอบให้กับพนักงานสอบสวนยืนยันถ้าผิดจริงจะดำเนินการทางอาญาและความผิดทางวินัยอย่างเด็ดขาดไม่ปล่อยไว้ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไปแน่นอนนี่